สวัสดีครับสำหรับใครที่ใช้แอป Apple TV ในสมาร์ททีวีนะครับแล้วเจอปัญหาฟอนต์ซับไตเติลตัวมันเล็กเกินไปอยากขยายฟอนต์อยากปรับแต่งลักษณะฟอนต์ทำอย่างไรชมวิธีกันเลยครับเริ่มต้นเข้าไปที่การตั้งค่าก่อนนะครับจากนั้นเลื่อนลงมาที่การช่วยการเข้าถึงคำบรรยายและคำบรรยายแทนเสียงเราสามารถเปลี่ยนรูปแบบของคำบรรยายได้ที่นี่ครับโดยเริ่มต้นจะเป็นคลาสสิกสามารถเลือกได้ตามต้องการนะครับว่าจะให้ซับไตเติลของเราเนี่ยแสดงเป็นแบบไหนแต่ส่วนตัวที่ผมใช้นะครับจะใช้แบบข้อความโปร่งแล้วก็แก้ไขเพิ่มเติมที่แก้ไขลักษณะเลือกลักษณะใหม่ไปที่ขนาดครับแล้วก็เลือกใหญ่พิเศษจะเห็นว่าขนาดฟอนต์ของซับไตเติลนะครับจะใหญ่แล้วก็ดูง่ายขึ้นชัดเจนมากเลยครับเมื่อตั้งค่าเสร็จสิ้นแล้วก็กลับไปดูที่วิดีโอนะครับจะพบว่าขนาดซับไตเติลหรือว่าคำบรรยายเนี่ยใหญ่แล้วก็ชัดเจนมากๆนะครับสำหรับคนที่ใช้ทีวีจอใหญ่แล้วก็พบว่าขนาดตัวฟอนต์ของซับไตเติลมันเล็กเกินไปสามารถใช้วิธีนี้ไปปรับแต่งคำบรรยายให้ใหญ่ขึ้นได้เลยครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ใช้แอป Apple TV บนสมาร์ททีวีนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามลาไปก่อนสวัสดีครับ